ุขโขปุญญัสสะอุจจะโยสุขโขปุญญัสสะอุจจะโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้รายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำสัญจรมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับหายหน้าหายตาไปนานสองนานเนื่องจากว่าได้ถ่ายคลิปวิดีโออื่นๆนะครับเข้ามาแทนมิฉะนั้นแล้วในเชิงธุรกิจก็จะอยู่สู้เขาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีตอนเช้าๆมายังคุณผู้ชมที่ติดตามรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำติดตามคลิปวิดีโอของดีเจวิเชียรด้วงพริมดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสานะครับแล้วก็หลายๆฉายาแล้วครับที่ตั้งกันมานะครับก็ยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่23เดือนมีนาคมประจำปีพุทธศักราช2563แรม15ค่ำเดือน4ปีชวนวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันนี้เป็นวันพระหลายคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลเจริญภาวนาอานาปานสตินะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้นะครับก่อนอื่นต้องขอทักทายมายังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับขอฝากความคิดถึงมายังทุกท่านนะครับโดยเฉพาะฝากความคิดถึงมายังรองศาสตราจารย์ดร.ประสานธรรมอุปกรณ์รองศาสตราจารย์เรวดีธรรมอุปกรณ์ลูกๆหลานๆทุกคนและก็รองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วคุณยุวดีน้องกตัญญูเกิดแก้วลูกๆหลานๆทุกคนนะครับแล้วก็ท่านโชคดีศรีพัฒน์นะครับนาวาอากาศเอกพิเศษนิยมมีชัยนะครับนาวาโทวิชิตชูเมืองคุณเสริมสวยชุมทองนะครับแล้วก็หลายหลายคนนะครับคุณมนูนมีแก้วคุณเนียนพรวัฒนพรนะครับที่ส่งมาในไลน์ตอนเช้าๆและพยานใหญ่นะครับทุกท่านนะครับไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ครบหมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มไลน์ของผมมีหลายคนแชทเข้ามานะครับที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ส่วนตัวโดยเฉพาะกลุ่มไลน์มีประมาณ30กลุ่มไลน์นะครับตอนนี้ลบกันไม่ไหวเยอะเหลือเกินนะครับต้องขอบคุณมากที่สนใจในรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำสนใจในการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆนะครับบางท่านถ้าส่งไปในไลน์กลุ่มอาจจะรูดขึ้นรูดลงไม่หมดนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานการถ่ายคลิปวิดีโอก็ยังไม่ค่อยได้มีมาตรฐานสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เพราะต้องทำคนเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านกดแชร์กดไลค์นะครับถ้าชมใน Facebook ช่วยกดแชร์กดติดตามกดถูกใจด้วยแต่ถ้าท่านชมใน YouTube นะครับอยากให้ชมในช่อง YouTube นะครับซึ่งมีประมาณน่าจะเกือบ700คลิปแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดก็ไปถ่ายรีดนมฝ่ายที่บ้านชายโคบ้านชายโคนะครับที่หมู่10ตำบลขนาบนาคปากพนังก็เป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งนะครับที่วิถีชีวิตชุมชนคนตำบลขนาบนาคได้เลี้ยงฝ่ายแล้วก็รีดนมฝ่ายขายเป็นสัมมาชีวะนะครับแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่คลองเฉวดแพรกเมืองนะครับวิถีชีวิตชุมชนคนชาวเลที่หาปูหาปลานะครับที่ท่าเทียบเรือหลายคนก็สนใจนะครับขอบคุณมากที่ติดตามท่านเข้าไปในแอปในช่อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าวิเชียรด้วงพริมนะครับวิเชียรด้วงพริมภาษาไทยนะครับแล้วท่านจะพบกับดีเจวิเชียรด้วงพริมนะครับเดี๋ยวท้ายๆก็จะมีเป็นภาพกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาตอนท้ายๆนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ที่จะต้องทำงานตามหลักทฤษฎีของอับราฮัมมัสโลฟันกำลังใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าหยุดไป2วันหลายคนก็ผวาเรื่องที่รู้ๆกันอยู่นะครับผวาไม่อยากเอ่ยถึงปีนี้นางสงกรานต์ก็คงจะเงียบเหงาแล้วครับลูกธิดาทั้ง7ของเท้ากบิลพรหมไม่ว่าจะเป็นนางทุงสาโคราคะรากสดมันทากิรินีกิมิทาโมทอนนะครับธิดาทั้ง7ของเท้ากบิลพรหมไม่รู้จะมีคนอาบน้ำในช่วงสงกรานต์หรือเปล่านะครับคงจะเงียบเหงาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับบทสวดมนต์โพชังคปริตหรือโพชงโคนะครับโพชงคปริตนะครับก็เป็นบทสวดมนต์ที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายคนมีความเชื่อนะครับเมื่อไปนิมนต์จำเริญอายุ
นะครับนิมนต์พระคุณเจ้าไปสวดเขาจะใช้บทสวดมนต์โพชงคภริตประมาณนี้นะครับก็จะได้สวดเพื่อปัดเป่าโรคร้ายนะครับโรคร้ายโรคภัยต่างๆนะครับหลายคนก็เคยหายนะครับที่สำคัญคือฝันกำลังใจนะครับก็มีเรื่องในตำนานพุทธประวัติเล่าว่าบทสวดมนต์โพชงคภริตนะครับโพชงคภริตเป็นบทสวดมนต์ที่ขจัดโรคภัยนะครับคือเป็นบทสวดที่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ทรงพลานุภาพทรงพลานุภาพนะครับมีอานิสงส์เป็นอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการที่เรามีโรคต่างๆนะครับในสรีระร่างกายของเรานะครับก็เป็นบทสวดที่หลายคนได้ฟังแล้วอธิษฐานถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีฝันกำลังใจดีขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องจิตใจนะครับมีความสำคัญฝันกำลังใจนะครับก็มีพุทธประวัตินะครับพระมหากัสสปะได้ฟังบทสวดมนต์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมปรากฏว่าหายจากกาณาพาสนะครับนั่นคือในตำนานนะครับที่เขียนไว้ของพระมหากัสสปะเมื่อมีโอกาสได้ฟังบทสวดมนต์ของโพชงคภริตก็หายจากกาณาพาสนะครับแล้วก็พระองค์ได้ใช้นะครับบทสวดมนต์โพชงคภริตนี้ครับโดยสวดให้พระโมคคัลลานะซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์ในขณะที่พระโมคคัลลานะทรงอาพาธหนักนะครับหลังจากพระพุทธองค์ได้ใช้บทสวดมนต์โพชงคภริตแล้วนะครับปรากฏว่าพระโมคคัลลานะหายจากป่วยอาพาธอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีอยู่ครั้งหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงอาพาธหนักแล้วก็จัดให้นายจุนทะเถระซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์ได้แสดงโพชงคภริตถวายนะครับเมื่อพระพุทธองค์ได้ฟังแล้วก็หายจากการอาพาธนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในตำนานที่เขียนไว้นะครับมาเล่าสู่กันฟังหลายคนบอกว่างมงายงมงายวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อกันเรื่องอย่างนี้แต่ว่าฝันกำลังใจนะครับจิตใจมีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบการทำงานของร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยคนที่มีความทุกข์ทางจิตใจเมื่อนะครับได้มีโอกาสหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจแล้วทำให้สภาพร่างกายก็ดีขึ้นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่านางสงกรานต์ปีนี้คงจะเศร้าสลดแง่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับในไลน์บอกว่านางสงกรานต์ปีนี้ชื่อว่าโควิดเป็นลูกสาวเจ้าเมืองอู่ฮั่นนะครับพาหนะที่ใช้ขับขี่ก็คือโคโรนานะครับแล้วก็มือซ้ายถือเม็ดมือขวาถือเจลล้างมือนะครับเป็นเรื่องตลกนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้ามีจังหวะที่ไม่มีคลิปอื่นเข้ามาแทรกนะครับก็จะถ่ายคลิปรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับอาจจะมีโฆษณาถ้าท่านชมในไลน์แต่ไลน์ไม่ค่อยมีโฆษณาเข้าเท่าไหร่นะครับท่านต้องไปชมในคลิปอยู่ใน YouTube หรือในเมสเซจหรือในเฟซนะครับเฟซก็ยอดไม่ค่อยขึ้นมันบล็อกหมดนะครับคนที่ดูแลเฟซก็ถือว่าเขามองว่าเราสร้างรายได้เราทำธุรกิจนะครับบล็อกหมดนะครับยอดวิวไม่ค่อยขึ้นเลยแต่ขอให้ท่านได้เข้าไปชมในช่อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าวิเชียรด้วงพริ้มภาษาไทยนะครับแล้วท่านก็จะได้พบกับคลิปต่างๆนะครับที่ใส่ไว้เยอะๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวจะเด้งไปหาท่านเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างมีความตั้งใจแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานทำพรุ่งนี้นะครับให้ดีกว่าวันนี้นะครับยังไงชีวิตต้องสดใสแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมดีเจวิเชียรรุ่งพริ้มดีเจมหาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสาแล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณตอนนี้ต้องกินยาลดความหล่อนะครับความหล่อไม่เคยจางหายนะครับยังไงก็ขอฝากความคิดถึงมายังมวลมหาสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เราคงจะต้องจากลากันแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งในช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับตามภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณไปยังร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับให้การสนับสนุนรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำนะครับท่านสนใจที่จะไปใช้บริการร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับเบอร์โทร0819783539
ชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับ0819783539แล้วก็ขอบคุณไปยังร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับก็หมายเลขนะครับ0841-8แล้วก็155 0841-8แล้วก็155นะครับขอฝากไว้ด้วย